เมนูสุดท้ายนะครับเราจะมาตีลังกาแบบฝรั่งกันบ้างเราจะทำมีทโลฟครับมีทโลฟที่เราจะทำในวันนี้นะครับจะมีส่วนประกอบของวอลนัทด้วยครับเราจะทำมีทโลฟวอลนัทกันครับชื่อของเขาเนี่ยมาจากไอตัวพิมพ์ครับผมพิมพ์ที่ใช้เนี่ยเขาเรียกว่าโลบแพนนะครับจะเป็นพิมพ์ลักษณะนี้เราจะมาเริ่มต้นจากตัวไส้ของเจ้ามีทโลบกันก่อนนะครับเราจะใส่นมลงไปในเกล็ดขนมปังนะครับก็คนๆ นิดนึงนะครับให้เกล็ดขนมปังเขาดูดนมเข้าไปนะครับแล้วละในระหว่างนี้เราพักไว้สักประมาณ5นาทีแล้วกันนะครับเพราะเราจะคอยให้เกล็ดขนมปังเนี่ยดูดนมเข้าไปดีนะครับเรามาเตรียมพิมพ์ของมีทโลบกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับเอากระดาษเช็ดให้ทั่วครับหลังจากนั้นนะฮะผมจะใช้เบคอนครับผมมาล้อมตัวพิมพ์ของเรานะฮะเราก็จะค่อยๆจัดเรียงลงไปนะครับให้เป็นเส้นๆติดๆกันนะฮะเอาแล้วล่ะเราเอาเบคอนเนี่ยมาล้อมให้ทั่วพิมพ์แล้วนะครับเราจะต้องเลยมาข้างขอบของแพนนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพับขึ้นมาปิดนะครับเรามาต่อกันที่ตัวไส้นะครับตอนนี้เกล็ดขนมปังผมเนี่ยดูดนมเข้าไปหมดแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนื้อวัวบดเลือกส่วนที่ไขมันไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเบคอนเราเยอะอยู่แล้วเนื้อหมูครับแล้วก็ปรุงรสเพิ่มด้วยพริกไทยดำนะครับครึ่งช้อนชาครับเกลือครึ่งช้อนชาเพิ่มความหอมนะครับเราใช้ใบทามซึ่งใช้แห้งได้นะครับไข่ไก่1ฟองมัสตาร์ดครับผมแล้วนี่ก็เป็นเครื่องทั้งหมดนะครับที่จะอยู่ในตัวมีทโลฟของเรานะฮะเราใช้ถุงมือครับเพราะว่าต้องขยำให้ส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีครับและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในมีทโลฟสูตรนี้เนี่ยจะมีถั่ววอลนัทอยู่ด้วยคุณสมบัติของวอลนัทเนี่ยก็เป็นถั่วที่ดีนะฮะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็การที่เราได้รับประทานวอลนัทเป็นประจำเนี่ยจะทำให้เราลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งบางชนิดนะครับเราใช้วอลนัท80กรัมนะครับแล้วก็ขยำทุกอย่างให้เข้ากันดีครับใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนประกอบเครื่องปรุงเนี่ยต้องกระจายทั่วๆครับไม่งั้นก็จะเค็มเป็นหย่อมๆหรือว่าเผ็ดเป็นหย่อมๆหรือว่ามีถั่วเป็นหย่อมๆนะครับแล้วก็กดเนื้อสัตว์ของเราไส้นะฮะให้แน่นดีครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดนะครับให้สวยงามครับมีทโลฟทั้งชิ้นก็จะถูกห่อด้วยเบคอนนะครับเราเริ่มอบนะครับขั้นตอนแรกเราจะใช้ไฟ160องศาครับอบเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาเจ้ามีทโลฟออกจากพิมพ์แล้วก็ทาเมเปิลไซรัปบางๆแล้วก็นำไปอบต่ออีกเล็กน้อยครับในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอามีทโลฟออกจากพิมพ์แล้วครับผมก็ออกในลักษณะไหนไม่ได้นะครับนอกจากการตีลังกานั่นเองนะฮะส่วนที่อยู่ในตัวพิมพ์เนี่ยนะครับเขายังค่อนข้างจะขาวอยู่ผมจะทาด้วยเมเปิลไซรัปนะครับผมให้ทั่วครับแล้วก็เข้าอบอีก20นาทีนะครับที่ไฟ180องศาให้ผิวด้านนอกสวยครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำมันบดแบบง่ายๆที่จะเอาไว้ใช้รับประทานคู่กับมีทโลฟครับสำหรับมันบดนะครับผมก็จะใช้มันทั้งหมด3หัวนะฮะแล้วเราต้องดูนะครับมันบดเนี่ยเวลาทำมันต้องสุกจริงๆนะครับใช้มีดเนี่ยเจาะลงไปครับจะต้องไม่มีแรงต้านครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรเดี๋ยวครับที่นึ่งแบบที่เขาเรียกว่าเป็นสตีมเมอร์บาสเกตนะครับถ้าเรานึ่งของไม่เยอะเราก็ใช้ลักษณะนี้ได้ครับระหว่างที่มันยังร้อนๆอยู่นะครับเราต้องบดทันทีเลยครับถ้าไม่มีที่บดมันซ่อมใช้การได้เช่นเดียวกันนะครับใส่เนยลงไปครับใส่ลงไประหว่างที่มันยังร้อนๆอยู่นะครับเอาละปรุงรสด้วยเกลือครับถ้าเผื่อเราชอบมันบดที่นุ่มๆเนียนๆนะครับสิ่งที่เราจะใส่ลงไปได้ก็คือครีมครับผมเอาละสำหรับบางคนที่ชอบแบบว่าเนื้อแบบเหลวๆหน่อยก็ใส่มันเยอะกว่านี้ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยเอาประมาณเท่านี้แล้วกันครับก็เรียกว่าใช้ได้น่ารับประทานแล้วครับมีทโลฟของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วล่ะเปิดให้ระบายความร้อนนิดนึงด้านนอกก็จะมีผิวที่สวยขึ้นนะฮะเรียกว่าจะออกแบบสีน้ำตาลนิดๆนะครับเดี๋ยวเราก็นำขึ้นมาตัดบนเขียงนะฮะด้านในเราก็จะเห็นหมดเลยนะครับถั่ววอลนัทนะครับแล้วก็เนื้อปรุงรสของเรานะครับเวลาที่เสิร์ฟเนี่ยเราก็แล้วแต่เลยครับเราสามารถเสิร์ฟมีทโลฟท่อนใหญ่ๆได้เลยและใครอยากจะทานชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับก็สไลด์เป็นแผ่นนี้ครับเสิร์ฟใส่ในจานรับประทานคู่กับมันบดเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกเมนูนะครับที่มาในรูปแบบตีลังกาอัพไซด์ดาวครับกับมีทโลฟวอลนัทครับ
ีลังกาหันหน้าหันหลังนะครับแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดเมนูของพลพรรคนักปรุงแม้แต่เมนูเดียวง่ายๆครับกด Subscribe ตรงนี้เลยครับ